คนที่เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านไม่สามารถอีแว็กเขาออกมาได้อีแว็กศพออกมาได้พี่สั่งการตั้งแต่ตอนเย็นก่อนที่พี่จะเดินทางไปแล้วว่าอยากให้เอาคนเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้เอาออกมาให้ได้ก่อนเราก็มีความพยายามที่จะเอา3คนนี้ออกมานะครับปรากฏว่ารถตำรวจเข้าไปก็โดนยิงตำรวจเราโดนยิงที่แก้มนะแล้วก็รถคุ้มเกาะเราไม่มีอันนี้มันเป็นปัญหาในการปฏิบัติและหน้าที่ในเรื่องของการปฏิบัติการพิเศษซึ่งพี่รับปัญหานี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะได้นำเรียนท่านผบ.ในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ด้วยตอนที่พี่ไปถึงพี่ก็มีรถหุ้มเกาะไปนะครับจากหน่วยคอมมานโดแล้วก็เอารถหุ้มเกาะเนี่ยเป็นกำบังแล้วช่วยเป็นการพิเศษเดินข้างเอาเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆขึ้นท้ายรถแล้วก็จะสามารถที่จะเอาผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาจากที่เกิดเหตุได้แล้วก็ท้าต่อสู้ในรอบที่เราไปเอาเขาเข้ามาหมอก็ทำการชันสูตรศพหนึ่งเนี่ยศพแรกเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นลักษณะเหมือน active shooter คือเจอใครก็ยิงเลยปรากฏว่าที่เราสอบมาก็คือเขาเนี่ยมีปัญหากับผู้ตาย2คนแรกก่อนผู้กรณีในการเรื่องของทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายวันนี้เป็นการสืบพยานศาลครั้งที่3เมื่อคืนเขาก็ไปทานเหล้าหนักมาเลยทั้งวันทั้งคืนตอนเช้าเขาก็จะไปศาลคุณแม่เขาอยู่กับคุณแม่นั่นแหละแต่คุณแม่ไปรอที่ศาลแต่เขาไม่ไปก็มาก่อเหตุยิงคู่กรณีคนแรกที่เป็นคู่กรณีเลยที่เกี่ยวกับทำร้ายร่างกายเนี่ยโดน6นัดตั้งแต่ต้นคอกลางหัวนะครับอีกคนนึงที่เป็นพยานในคดีนี้โดน15นัดหมดแม็กเลยและจังหวะนั้นน่ะก็มีคนส่งพัสดุไปรษณีย์ไม่รู้อีโนยเนี่ยเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนี้โดน8นัดไม่รู้เรื่องเลยท่านนายกอบต.ต้นมะม่วงเฉียวที่เพชรบุรีเนี่ยขับรถผ่านมาเหมือนกันโดนยิงเฉียวคออันนี้บาดเจ็บนะครับเท่ากับวันเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์เนี่ยเสียชีวิต3ศพแล้วก็บาดเจ็บ3คนเราพอประมาณสักตีหนึ่งเราบ้านเนี่ยมันลำบากเพราะว่ามันมีบ้าน2ชั้นแล้วเขาเหมือนเขาได้รับการฝึกมาแล้วเขาเป็นนักยิงปืนที่ฝึกยิงดับเบิ้ลแท็กยิงปืนแบบ2นัดดับเบิ้ลแท็กแล้วเขาเอาม่านเนี่ยปิดหมดเขามีบ้าน2ชั้นแล้วมีบ้านอาคารที่เป็นชั้นเดียวด้วยแล้วมันสามารถมูฟเมนต์ไปได้งั้นเราต้องเคลียร์และไอดีนติฟายหาเขาให้ได้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในอาคารไหนเราเริ่มปฏิบัติการตอนที่1แต่เราให้ทีมในการพิเศษหาตัวเขาโดยใช้กล้องเทอร์มอลด้วยแล้วก็ใช้ตัวมาร์คแมนของเราในการส่องกล้องเรารู้ว่าเขาอยู่ชั้น2เราล่ออย่างเงี้ยครั้งแรกเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ชั้น2แต่ครั้งที่2ครั้งที่3เขาไม่ขยับเลยนี้เวลามันเนิ่นนานแต่เราสามารถเคลียร์ว่าเขาไม่อยู่ชั้นล่างแน่เราก็เลยตัดสินใจเข้าครับอันเนี้ยพี่ขอชมเชยขึ้นไปกันของภาค7แล้วก็ทะเลสวน261และตัวที่คัดจากคอมมานโดไปที่เข้าแล้วก็ของกองสืบภาค7วันนี้หัวใจเกินร้อยที่เดี๋ยวขอชมเชยการปฏิบัติที่ทำมากับหลายๆหน่วยนะครับวันนี้ผู้พิทักษ์เราเดินเข้าหาอาวุธปืนจริงๆแล้วเขาดักรอเราเลยแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดการพอเราเข้าเกียร์ชั้น1ได้พอเข้าขึ้นชั้น2เป็นมุมเดียวที่เป็นเขาเรียกว่าป่วยมรณะหรือเดสป่วยมรณะหรือเดสโซนพอขึ้นไปปั๊บเขาก็ยิงเลยติดโล่ครับได้ยินพี่ได้ยินเสียงโล่เราโดนมันจะดังตุ้งตุ้งนะครับเขายิงใส่วันนั้นเขายิงมาทั้งหมดเนี่ยที่ในที่เกิดเหตุที่เราเห็นแม็กซ์กระสุนตกเนี่ยสองแม็กซ์เขายิงมาประมาณ30นัดครับใช้ปืนก๊อกขนาด9มม.แล้วก็คนร้ายถูกอาวุธปืนเสียชีวิตในห้องพักครับเขาเข้าไปหลบในห้องพักเขาโดนกระสุนลูกซองเราไม่ได้ใช้ปืนที่เป็น 5.56 เลยเพราะเรากลัวกระสุนเพราะมันอยู่ในเมืองเรากลัวกระสุนที่จะทะลุไปถึงพี่น้องแบบประชาชนแต่เราก็เคลียร์ครับเราบริหารจัดการเรื่องการอีแวคคนออกประชาชนเพราะเราห่วงประชาชนจะไม่ปลอดภัยแล้วก็เสร็จประมาณสัก 4:00 ครับเราไปรับภารกิจเสร็จเข้าไปตรวจสอบห้องสุดท้ายที่เป็นห้องพักคนร้ายนอนเสียชีวิตในลักษณะคว่ำหน้าแล้วก็พี่ก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับนะครับ
ที่จะมาชันสูตรอัยการแล้วก็ฝ่ายปกครองพี่ก็กลับเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์พี่ให้ท่านผู้ว่ากับท่านผู้ชการภาค7เพราะตอนนั้นเราคุยกันว่าในการปฏิบัติการให้ผู้บัญชาการภาค7เป็นผบ.เหตุการณ์พี่เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจท่านผู้ว่าจะมองในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลอพยพประชาชนในภาคของการปกครองเราทำงานร่วมกันเราจะเห็นเคสเนี้ยจะค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ได้หลายอย่างที่เราได้ประสบการณ์มาจากเคสที่เราที่เราปฏิบัติแล้วกับมาทำการแก้ปัญหาวิธีครั้งนี้ถือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถูกทางในการควบคุมสถานการณ์ใช่ครับผมพูดเสมอว่าถ้าเป็น active shooter เนี่ยเราอาจจะต้องเสี่ยงเข้าตั้งแต่ทีแรกเลยแต่เมื่อมันไม่ใช่ active shooter นะครับเพราะ active shooter หมายถึงว่าใครเดินผ่านมาเขาคุ้มข้างเนี่ยเขายิงโดยไม่เลือกว่าใครก็แล้วแต่นี่เขาเลือกคู่กรณีของเขาก่อนเลย2คนแต่มีคนมาเห็นเหตุการณ์เขาอาจจะจำเป็นต้องตัดตัวคนที่พยานเห็นเหตุการณ์ก็ได้หรือเขาหนักคุ้มข้างแต่เขาไม่ได้ยิงแบบทั่วๆนะครับอันนี้ก็มันยิงเดินนานเข้าไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายแล้วเช้าอ่ะมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเพราะมันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมครับคนจะต้องสัญจรไปมาคนจะต้องเริ่มออกจะกระทบอะไรอีกหลายหลายอย่างแล้วเหตุการณ์ความชอบธรรมเราปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายแล้วเราเข้าที่ว่าการปฏิบัติเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จต้องขอบคุณหน่วยงานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม้กระทั่งผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆตำรวจทุกภาคส่วนเท่าทำงานร่วมกันหมดครับแล้วก็บริหารจัดการนักข่าวจะไม่เหงาและสังเกตแล้วพอเราบริหารจัดการได้เรื่องของการไม่ใช่ต้องให้ตำรวจมาเป็นประชาสัมพันธ์ที่ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยตามที่ท่านผู้ว่าแล้วบอกกับนักข่าวเลยถึงขั้นตอนไม่ได้ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ว่าเราจะทำอะไรมีแผนอะไรแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดของแผนซึ่งพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่นี่เราขีดระยะเวลาไว้ได้แล้วก็มันมีเหตุแห่งความเรียกความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราตัดสินใจเขาแล้วก็ทีมงานพร้อมครับเมื่อเช้าพี่ตอบคือตั้งแต่สายต้องบอกว่าในเคสของสายใหม่เนี่ยพี่บอกเลยมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็ไม่พ้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยังบอกว่าพี่ฝากพี่น้องสื่อมวลชนเลยเคสที่มันเกิดไปแล้วอย่าไปตอกย้ำครับเรากำลังตอกย้ำความรู้สึกแล้วคุณไปเปิดวาร์ปไปเปิดนู่นเปิดนี่เรากำลังคนก่อเหตุเขากลับกลายมาเป็นฮีโร่ตำรวจเข้าไปวันหน้าที่กลายเป็นจำเลยของสังคมในต่อไปคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรคจิตเวชอย่างเงี้ยเมื่อเกิดการคุ้มคลั่งมันจะเป็นพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่พูดอย่างนี้ตั้งแต่ Active Shooter เมื่อ Terminal 21เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วพี่ก็พูดไปแล้วมันก็เกิด Active Shooter ขึ้นมาในบ้านเรามานั่งไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วประมาณ7ครั้งแล้วนะครับแล้วเราเดี๋ยวย้อนหลังดูเนี่ยไปดูเลยลักษณะ Active Shooter เนี่ยเกิดถึง7ครั้งแล้วนี่พี่ขอว่าให้งดการเสนอข่าวที่มันเป็นเชิงบวกแก่ผู้ก่อเหตุนะครับเพราะเรากำลังสร้างฮีโร่ในกลุ่มของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือกลุ่มของคนที่เป็นจิตเวชอันนี้เป็นพี่ไม่ได้คิดเองนะครับการที่พี่ไปอบรมในหลักสูตร FBI จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำการวิจัยเรื่องนี้มาว่ามันจะเกิด copy case ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นจริงแล้วพี่ก็บอกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเหตุก็มีจริงๆนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้เป็นข้อคิดด้วยนะครับแล้วถ้าท่านประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนพี่เคยทำคลิปเรื่องรันไฮไฟเสียงปืนที่ไหนท่านต้องวิ่งซ่อนสู้นั่นคือสิ่งที่ต้องทำวิ่งซ่อนสู้ในเคสของแอคทีฟชูเตอร์ท่านใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่ล่อแหลมและเป็นภัยต่อชีวิตของท่านพี่น้องประชาชนไม่ต้องเข้าไปถ่ายคลิปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไปเลยครับวิ่งซ่อนสู้หนีไปให้ไกลจากที่เกิดเหตุก็ฝากตัวนี้ไว้เลย